ก่อนอื่นต้องย้ำว่าคำพิพากษายกฟ้องของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร7ตุลา51ต่อจำเลยทั้ง4คนคือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วยังไม่จบเพราะปปช.ยังสามารถอุทธรณ์คดีได้อีกภายใน30วันและยังมีคดีความอาญาที่ต้องสะสางกันต่อในภายภาคหน้าอีกเนื่องจากมีอายุความถึง20ปีหากนับระยะเวลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2551ก็ยังมีเวลาอีก10กว่าปีจึงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหันมามองนักชี้ชะตาคดีสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าในอีกไม่กี่วันนี้ดีกว่าคือวันที่25สิงหาคมนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าคดีจำนำข้าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยจะคุกหรือไม่คุกหากไม่คุกศาลยกฟ้องอีกพรรคเพื่อไทยและคนในชินวัตรก็ย่อมต้องฮึกเหิมขึ้นอีกเป็นทวีคูณแต่ถ้าคุกแล้วก็ต้องถือเป็นการตอกฝาโลงปิดบัญชีชีวิตทางการเมืองของยิ่งลักษณ์ไปโดยปริยายดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือใครจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ซึ่งหมายถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตจึงต้องทำทุกทางเพื่อชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งให้ได้โดยเฉพาะการกวาดพื้นที่ส.ส.ในอีสานและภาคเหนือที่ไม่ให้พรรคใดหรืออำนาจใดจะมาเจาะไข่แดงได้สำหรับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่เบื้องต้นพอจะมองเห็นอยู่3คนคือพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตเป็นคนที่นายทักษิณเชื่อว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคได้และยังสนิทกับคุณหญิงอ้ออีกด้วยที่สำคัญเป็นคนที่รับฟังคำสั่งอย่างดีประกอบกับมีน้องชายคือนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ที่อยู่ขอนแก่นมาเป็นแกนนำนปช.อีสานตัวพ่อช่วยในการเลือกตั้งได้ดีด้วยคนต่อไปไม่ใช่ใครที่ไหนนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นั่นเองเพราะเพิ่งจะผ่านพ้นคำพิพากษามาได้อย่างหวุดหวิดประกอบกับการเป็นสามีของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ถือเป็นชินวัตรสายตรงแต่จะกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่คงต้องรอไฟเขียวจากหญิงอ้อด้วยว่าไปแล้วหากได้สมชายขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคจริงๆก็จะถือเป็นเหยื่ออันโอชะของฝ่ายตรงข้ามคือพรรคประชาธิปัตย์เพราะนายสมชายปลุกกระแสคนอีสานไม่ได้แถมสมชายเป็นคนใต้จึงไม่สามารถด่าคนใต้ด้วยกันได้รวมไปถึงความเป็นสามีเจ๊แดงซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้ง่ายต่อการขุดคุยด้วยส่วนตัวเต็งคนสุดท้ายก็น่าจะไม่พ้นคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ช่วงหลังมานี้เริ่มเปิดตัวทำกิจกรรมทางสังคมอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้คนลืมหน้าในอดีตถึงปัจจุบันถือเป็นนักการเมืองคู่บารมีที่เดินมาพร้อมกับนายทักษิณตั้งแต่สมัยอยู่พรรคพลังธรรมจนมาถึงพรรคเพื่อไทยซึ่งสามารถชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งเพราะว่าเธอมีอิทธิพลสูงมีสมาชิกเป็นส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดและจุดเด่นในการเลือกผู้สมัครจะเน้นคนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงชาติตระกูลดีเข้ามาเป็นส.ส.และรู้จักใช้คนรู้จักบริหารสื่อเพื่อสร้างผลงานและทำให้เธอโดดเด่นได้ตลอดเมื่อรวมกับคุณสมบัติพิเศษด้วยการเป็นนักประสาน10ทิศที่สามารถต่อสายกับพรรคการเมืองอื่นๆและทหารได้และอย่างเป็นที่รู้กันว่าหญิงหน่อยมีความสนิทกับพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์อย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่จะเป็นตัวช่วยเกื้อหนุนให้พรรคได้ดีเมื่อถึงเวลาที่คสช.ต้องวางมือจริงๆทั้งหมดนี้คือภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ในพรรคเพื่อไทยเพราะยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเป็นของชินวัตรเหมือนเดิมอยู่ดีซึ่งอาจจะมีตัวเต็งที่4ที่5อีกก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นๆด้วยที่สำคัญต้องอย่าลืมว่าโรดแมปที่วางไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี2561จะเกิดได้จริงหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจทีมข่าวลึกทันใจรายงาน